เวลาผมเจอคําถามแบบเนี้ยหรือว่าคอมเมนต์ประมาณนี้นะสิ่งที่ผมคิดได้อย่างหนึ่งอันดับแรกเลยคืออะไรรู้ไหมเฮ้อนั่นคือคําว่าเฮ้อเลยนะครับคือคลิปนี้ผมต้องบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาว่าร้ายหรือมาพูดอะไรไม่ดีใส่กับคอมเมนต์ประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณพี่านีด้วยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทําคลิปนี้ขึ้นมาพูดจริงๆเนี่ยเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับ ในคลิปนั้นนะ่ยที่ผมสอนเนี่ยมันเป็นคลิปอธิบายการเข้าเทรดเนาะที่ผมได้กําไรมหาศาลนะไม่มหาศาลเราก็ประมาณนึงนะครับหลักแสนกว่าบาทซึ่งกําไรในคลิปนั้นเนี่ยผมบอกว่ามีเทคนิคการเทรดในเรื่องของราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าแท่งก่อนหน้ามันเป็นแท่งใหญ่แบบนี้มีโอกาสที่ราคาที่จะไปเนี่ยจะวิ่งลงมาตามได้สูงถูกไหมซึ่งคอมเมนต์เนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยไอเทคนิคแบบเนี้ยมันใช้ไม่ได้จริงนะลองแล้วซึ่งผมอะ่ะต้องบอกก่อนเลยว่า สิ่งที่ผมสอนให้อะมันสามารถใช้ได้จริงแต่ถามว่าเอา้าเราใช้ได้จริงแล้วเนี่ยทำไมมันถึงมีคอมเมนต์แบบนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยมันใช้ไม่ได้นะคือต้องบอกก่อนว่าทุกเทคนิคนะครับฟังให้ดีนะไม่ใช่แค่เทคนิคนี้นะทุกเทคนิคบนโลกในตลาดนะครับมันสามารถใช้ได้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกัน100%ทุกครั้งไอการที่ผมบอกว่าราคาแท่งหย่ท่านไปจะลงเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้น100%ทุกครั้ง เพราะนั้นจังหวะที่คุณมาเล่นน่ะมันอาจจะเป็นจังหวะแบบนี้ก็ได้ที่เป็นแท่งใหญ่แล้วแท่งหนัดไปอ่ะมันลงนะครับแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆมองดีๆก็เห็นว่าบางครั้งก็เป็นอย่างนี้ไอนี้แท่งใหญ่ส,ยยหญส,สุดท้ายก็ลงยาวๆไอนี้แท่งใหญ่สุดท้ายก็ลงยาวๆหรือบางทีก็เป็นอย่างนี้นะครับไอนี้แท่งใหญ่เป็นไงไอนี้ว,วิ่งลงใหญ่ต่อไอนี้แท่งใหญ่เป็นไงครับลงยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาบอกว่าเฮ้ยลองเอาไปใช้แล้วมันไม่ได้ผลนะครับถามว่าผิดไหมไม่ผิด แต่มันไม่ควรพูดอย่างนั้นเราต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วว่ามันมีทั้งสิ่งที่จังหวะที่มันถูกและจังหวะที่มันผิดทางนะครับจังหวะที่เป็นแท่งใหญ่แล้วกราฟสานต่อวอลลุ่มแล้ววิ่งขึ้นให้มันมีแต่จังหวะที่เป็นแท่งใหญ่แล้วมันไม่ลงต่อให้ถามว่ามีไหมมันก็มีเพราะฉันเนี่ยเราอย่าหลับหูหลับตาเชื่อคลิปนี้ผมนําขึ้นมาเพื่อเป็นวิทยาทานให้ฟังนะครับว่าเออท้ายสุดแล้วว่าทุกเทคนิคที่ผมสอนให้ทุกเทคนิคที่คุณไปเรียนมาจากที่อื่น คุณอย่าหลับหูหลับตาเชื่อนะครับไม่ใช่ว่าเขาสอนว่าเฮ้ยแท่งใหญ่ขึ้นแล้วมันจะขึ้นต่อไม่ใช่คือเชื่อได้แต่คุณต้องมีความเข้าใจด้วยว่าจังหวะแบบไหนมันเล่นได้จังหวะแบบนี้เฮ้ยมันน่าเล่นเฮ้ยไอนี่เป็นแท่งใหญ่เว้ยมีการทะลุแนวต้านเว้ยซ้ายมือโซนลงโลง่โลงเว้ยทุกทางเฟรมขึ้นเว้ยามวมันจะขึ้นไหมมันก็ขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าสมมุตนินะในทางกับกันนะเฮ้ยตัวอย่างเราเจอแล้วเฮ้ยแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่เว้ยอ่ะทำไมราคาถึงลง มันก็มีเหตุผลของมันอยู่อาจจะว่าหนึ่งก็คือราคาเนี่ยขึ้นมาเยอะเกินหลายแท่งเกินเนี่ยต้องกลับตัวลงได้เพราะราคาไม่สามารถขึ้นเพงเดียวได้หรือ2ออาจจะไปติดแนวต้านซ้ายมือก็ได้ถูกไหมมันมีหลายปัจจัยหรือ3แบบไทม์เฟรมเดย,ย,ย์อาจจะวิ่งลงอยู่เราเล่นส่วนไทม์กับไทม์เฟรมใหญ่ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาบอกว่าแท่งใหญ่เป็นแท่งใหญ่ปุ๊บเข้าแล้วไม่ชนะมันค่อนข้างแสดงให้ผมเห็นชัดเจนว่าคุณแทบจะไม่ได้มีความรู้อื่นเลยคุณเน้นจดจําเอาว่าอ๋อสอนแบบนี้ใช้แบบนี้แต่จริงแล้วไม่ ที่ผมสอนให้มันคือหนึ่งในเทคนิคที่คุณสามารถใช้ได้แต่มันต้องมีการคิดวิเคราะห์มีการดูภาพหน้างานมีการตัดสินใจอื่นๆประกอบด้วยให้ทุกอย่างมันไปทางเดียวกันไม่ใช่ว่าคุณมาเชื่ออย่างเดียวคอนเฟิร์มเดียวแล้วจบไม่ใช่เพราะนั้นนั่นคือเขาจะบอกแหละครับว่าการเล่นเทรดอ่ะมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการคอนเฟิร์มการคอนเฟิร์มถามว่าคอนเฟิร์มแค่อย่างเดียวมาเล่นได้ไหมเฮ้ยคอนเฟิร์มแค่ราคาทุนแนวต้านได้ไหมไม่ได้บางทีราคาทุนต้านแล้วเป็นไงมันลงเพราะอะไรครับเพราะคอนเฟิร์มอันเดียวมันไม่พอ มันต้องดูด้วยแท่งเทียนปิดยังไงมีการทําไส้สวยไหมแท่งนี้วิ่งขึ้นมาเยอะหรือ,อยังเนี่ยมันต้องดูหลากหลายประเภทหลากหลายอย่างไม่ใช่ดูอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมขมวดให้เลยนะคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาจะมาว่าหรืออะไรแค่จะมาสอนมาบอกให้ฟังให้รู้ว่าเฮ้ยทุกคอนเซ็ปต์บนโลกเนี้ยที่เขาสอนกันอ่ะมันไม่ได้มีอะไรจริงร้อยเปอร์เซนต่อให้คุณไปเรียนเรื่องอะสมมตินะเรื่องของ การเทรดเหมือนธนาคารอ่ะไอทีแบบสมาร์ทบันนี้คอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันใช้ได้ตลอดไหมมันก็ไม่ได้ตลอดนะครับแต่คุณจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันใช้ไม่ได้ก็ไม่ถูกถูกไหมจังหวะที่มันใช้ได้ก็มีจังหวะที่มันใช้ไม่ได้ก็มีคุณจะบอกว่าเฮ้ยไอฟิโบเนนชี่เนี่ยพอมาเด้ง38.2ทําไมมันไม่ลงมาแตะ5 0ทําไมมันไม่ขึ้นคุณจะบอกว่ามันใช้ไม่ได้ก็ไม่ถูกเพราะจังหวะที่มันใช้ได้มันก็มีจังหวะที่มันใช้ไม่ได้มันก็มีถูกไหม ก็เหมือนกันเทคนิคที่ผมสอนให้จังหวะที่มันใช้ได้มันก็มีใช้ไม่ได้มันก็มีเพราะฉะนั้นอย่าจดจําแล้วอย่ามักง่ายว่าอ๋อใช้แบบนี้ง่ายๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมทําคลิปขึ้นมาเตือนให้นะอ่ะไปแค่นี้พอ